สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการประวัติบุคคลสำคัญนั่นเองครับก็ห่างหายกันไปนานโคเลยนะสำหรับรายการนี้นะครับแต่ว่าก็ได้กลับมาแล้วนะครับก็ถือว่ามาช้าก็ดีกว่าไม่มานะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทำประวัติเกี่ยวกับMarilyn Monroeนั่นเองครับหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าผมก็จะเล่าในมุมมองที่ผมนั้นได้ไปค้นหามานั่นเองครับผมMarilyn Monroe เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ปี 1926 โดยชื่อแรกเริ่มของเธอนั้นมีชื่อว่านอร์มาจีนเบเกอร์เธอเกิดและเติบโตในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถือว่าอยู่ใกล้กับฮอลลีวูดมากในช่วงปีแรกๆของชีวิตเธอได้รับการเลี้ยงดูจากกราดิชมารดาของเธอที่ป่วยเป็นโรคทางจิตและบิดาของเธอนั้นก็ได้หายสาบสูญเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครกันที่เป็นบิดาของเธอแล้วบิดาของเธอนั้นก็ไม่เคยโผล่มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอเลยโดยนอร์มานะครับทุกนาทีที่ได้อยู่กับแม่ของเธอนั้นไม่มีความสุขเอาเสียเลยเนื่องจากว่าแม่ของเธอนั้นมีอาการเสียสติและหมอนะครับได้วินิจฉัยว่าเธอนั้นเป็นโรคขี้หวาดระแวงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุในช่วงทศวรรษปี 1930 นะครับมอนโรนะครับถูกนำตัวไปโดยผู้อุปถัมภ์ของเธอเธอใช้เวลา10 ปีนะครับในการเปลี่ยนครอบครัวอุปถัมภ์ไปเรื่อยๆครับทำให้เธอนั้นกลายเป็นคนขี้อายอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นเธอยังเคยถูกทารุณกรรมโดยหนึ่งในผู้อุปถัมภ์ของเธออีกด้วยครับต่อมาเมื่อเธออายุได้16 ปีเธอได้แต่งงานกับกาลาสีเรือและเธอนั้นก็ได้กลายเป็นแม่บ้านในขณะที่เธอนั้นยังเรียนไม่จบม.ปลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เธอได้เข้าไปทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งที่มีส่วนในด้านการสงครามที่นั่นทำให้เธอได้พบกับช่างภาพเดวิดคอนโอเวอร์ผู้ซึ่งกำลังถ่ายรูปสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานหลังจากนั้นเธอก็เริ่มทำงานเป็นนางแบบให้กับบริษัทย้อมสีผมทำให้เธอนั้นจะต้องย้อมสีผมของเธอให้กลายเป็นสีบรอนซ์และเปลี่ยนชื่อของเธอเป็นมาริลีนมอนโรทำให้เธอนั้นเป็นที่น่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นคำว่ามาริลีนนั้นมาจากมาริลีนมิลเลอร์ดาราบอร์ดเวย์ชื่อดังในช่วงทศวรรษที่ 1920 ซึ่งมาริลีนมิลเลอร์นั้นได้เสียชีวิตได้เมื่ออายุได้เพียงแค่ 37 ปีเท่านั้นส่วนคำว่ามอนโรนั้นมาจากนามสกุลเก่าของแม่ของเธอและนี่แสดงให้เห็นว่าเธอนั้นยังมีความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแม่แม้ว่าแม่ของเธอนั้นจะกลายเป็นโสเภณีไปเสียแล้วโดยทางตัวแทนของมาริลีนมอนโรนะครับได้บอกว่าให้เธอนั้นแซงทำเป็นว่าแม่ของเธอนั้นได้ตายไปแล้วในปี 1946เธอนั้นได้เซ็นสัญญากับค่าย Twentieth Century Fox ซึ่งค่ายไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับเธอมากนักเธอไม่ได้รับบทบาทใดๆเลยในช่วง6 เดือนแรกของสัญญาเธอเลยใช้เวลาทั้งวันในการเรียนรู้ทักษะการแสดงเสียมากกว่าในที่สุดสตูดิโอก็รู้ว่าพวกเขานั้นมีบางอย่างที่พิเศษในมือของพวกเขาและมาริลีน มอนโรนั้นก็พิสูจน์ตนเองได้อย่างรวดเร็วในตารางบ็อกซ์ออฟฟิศหลังจากทำงานหนักมา6 ปีเธอก็ได้นำแสดงควบคู่ไปกับเจน รัสเซลในหนังคลาสสิกเรื่อง Gentlemen Prefer Blondesพร้อมกับนักแสดงนำคนอื่นๆด้วยเหตุนี้ทำให้เธอนั้นมีชื่อติดใน Hollywood Walk of Fame เมื่อเธอมีชื่อเสียงมากขึ้นทางสตูดิโอพยายามควบคุมภาพลักษณ์ผมสีบรอนซ์ของเธอจนหลายคนเริ่มคิดว่าภาพลักษณ์ที่ปรากฏในสื่อนั้นคือตัวตนที่แท้จริงของเธอเองเมื่อเธอเริ่มเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นเธอก็พยายามที่จะขจัดภาพลักษณ์ผมบรอนซ์ของเธอตลอดเวลาเธอพยายามต่อสู้เพื่อที่จะขจัดภาพลักษณ์ของเธอด้วยการรับบทบาทที่น่าทึ่งมากมายและเธอนั้นยังให้สัมภาษณ์ว่าเธอนั้นไม่ค่อยชอบบทบาทผมสีทองนี้เสียเท่าไหร่เธอนั้นยังได้เป็นเพื่อนกับนักร้องแจ๊สชื่อดังเอลล่าฟิกเจอรัลซึ่งเอลล่านั้นยังขอให้เธอนั้นได้ขึ้นแสดงในโมแคมโบขับอันหรูหราในเวสต์ฮอลลีวูดแม้เจ้าของร้านตอนแรกจะปฏิเสธแต่เอลล่าก็บอกว่าให้มอนโรนั้นใช้เวลาช่วงเริ่มต้นของเธอในการแสดงก็ได้ในช่วงทศวรรษปี 1950 ชีวิตของเธอก็ทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจณจุดนี้ที่ปรึกษาด้านการแสดงของเธออย่างลี สเตรทเบิร์กได้สนับสนุนให้เธอเข้ารับการบำบัดจิตและเธอมีปัญหาสุขภาพจิตหลายอย่างเช่นภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากชีวิตการเป็นดาราหนังและความกดดันที่เธอแบกรับเอาไว้นี้กลับทำให้เธอแย่ลงเธอเลยตัดสินใจที่จะใช้สารเสพติดในชีวิตของมอนโรนั้นได้แต่งงานอยู่หลายครั้งซึ่งครั้งหนึ่งนั้นเธอได้แต่งงานกับนักเบสบอลชื่อดังนามว่าโจดิมาจิโอและก็ได้หย่ากันในปีต่อมาแต่เธอก็ยังรักษามิตรภาพระหว่างทั้งสองคนเอาไว้ต่อมาเธอได้แต่งงานกับนักเขียนบทละครชื่อดังนามว่าอาร์เธอร์มิลเลอร์เธอยังได้รับความทุกข์ทรมานจากภาวะเยื่อบุโพรงในมดลูกเจริญพันธุ์ผิดที่ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เนื้อเยื่อมดลูกเติบโตนอกมดลูกของอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรีส่งผลทำให้เธอนั้นต้องแท้งลูกอยู่หลายครั้งอาชีพของมอนโรนั้นยังคงดำเนินต่อไปด้วยความที่ว่าเธอนั้นมีชื่อเสียงทำให้เธอมักจะมาเข้างานสายและมักจะเมามาเข้าฉากเสมอ เธอนั้นได้รับยาต่างๆมากมายรวมถึงยาบาร์บิทูเรตซึ่งในที่สุดเธอก็ได้รับยาเกินขนาดและเสียชีวิตในวันที่4สิงหาคมปี1962ซึ่งหลังจากที่เธอได้เสียชีวิตไปแล้วก็ได้มีทฤษฎีสมคบคิดมากมายทั้งที่ว่าเธอนั้นฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรมแม้ว่าเธอจะเสียชีวิตไปแล้วมอนโรก็ยังคงเป็นหนึ่งในคนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในประวัติศาสตร์และตำนานภาพยนตร์ถึงขนาดแอนดี้วอร์โฮลยังนำรูปของเธอไปใช้ในงานศิลปะของเขาแม้ชีวิตของMarilyn Monroe นั้นจะเลอะเทอะแต่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเธอนั้นยังได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอัตราชีวประวัติโดยย่อของMarilyn Monroeคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ